พอดีเลยน้องจูนคะวันนี้พี่มีอีกหนึ่งฉายาของต้นไม้มาให้ทายค่ะฉายานั้นก็คือนักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งพงไพน้องจูนว่ามันคือต้นอะไรอะคะโอ้โหฉายาน่ากลัวแล้วนะคะเนี่ยแต่จูนไม่ทราบจริงๆค่ะว่าเป็นต้นอะไรน้องๆพอจะเดากันออกไหมคะว่าน่าจะเป็นต้นอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยน้องเฉลยกันเลยแล้วกันนะคะน้องๆจะเห็นด้านหลังนะคะจะมีต้นนี้นะคะเราเรียกว่าต้นไทรนั่นเองนะคะซึ่งในนี้มีพืช2ชนิดนะคะต้นนี้คือต้นตะแบกต้นนี้คือต้นไทรสาเหตุที่เราเรียกต้นไทรว่าเป็นนักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งพงไพรก็เพราะว่าต้นไทรเนี่ยเวลาที่เขามีผลหรือว่ามีลูกนะคะก็จะมีพวกสัตว์ป่าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนกหรือไม่ว่าจะเป็นพวกกวางพวกอะไรต่างๆจะมากินลูกของต้นไทรเป็นอาหารมันก็จะถ่ายมูลบนคาคบของต้นไม้หรือบางทีก็อยู่บนพื้นนะคะแล้วก็จะเกิดเป็นต้นไทรซึ่งเป็นลักษณะของพืชที่เป็นกาฝากแบบนี้ก็จะดูดน้ำดูดอาหารแล้วก็แย่งอาหารของต้นตะแบกต้นนี้จนท้ายที่สุดนะคะต้นตะแบกต้นนี้ก็จะยืนต้นตายไปในที่สุดค่ะซึ่งจะเห็นว่าไทรจากลักษณะของไทรนะคะเขาก็จะมีลักษณะทางชีววิทยาที่เขาเป็นไม้กาฝากแต่ก็เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ต้นไทรเองจะมีความพิเศษก็คือเขาจะมีรากอากาศคำว่ารากอากาศก็คือเป็นรากที่เกิดมาแล้วก็ลอยคือย้อยลงมาจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยในการหายใจได้ด้วยซึ่งเป็นความพิเศษของความที่เป็นต้นไทรแบบนี้ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าได้ความรู้ตลอดทางเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าค่ะว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีอะไรรออยู่อีกไปกันเลยค่ะนอกจากต้นไม้ที่เป็นพันไม้ท้องถิ่นของที่นี่แล้วอะค่ะเรายังมีต้นไม้ชนิดพิเศษอื่นๆอีกบ้างไหมคะมันก็จะมีต้นไม้ใหญ่หลากหลายชนิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีพวกสมุนไพรพืชชั้นล่างด้วยนะครับอาจารย์จะเห็นว่าตอนที่เราเดินมานะคะจะมีพืชพื้นล่างอยู่เยอะเลยคำว่าพืชพื้นล่างก็คือเป็นต้นไม้ขนาดเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเฟิร์นหรือว่าพวกพืชสมุนไพรต่างๆตลอดเส้นทางเลยไม่ว่าจะเป็นพวกมะขามป้อมนะคะพวกต้นสาบเสือหญ้ารีแพนะคะต้นยางนาหรือว่าพวกต้นประดู่พืชวงขิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปราะป่านะคะแล้วก็ต้นมะหวดด้วยแล้วก็ยังมีต้นหนอนตายยากด้วยนะคะซึ่งพืชสมุนไพรพวกนี้เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นใบดอกผลและเมล็ดนะคะซึ่งนำไปใช้ในสรรพคุณที่แตกต่างกันแล้วแต่ชนิดค่ะป่าในอุทยานแห่งชาติภูผาม่านมีความสำคัญยังไงอะคะน้องจูนจะสังเกตเห็นว่าป่าบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นป่าต้นน้ำซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำพองแล้วก็แม่น้ำเซินนะคะซึ่งจะไหลหล่อเลี้ยงเกษตรกรแถวนี้เพราะฉะนั้นถ้าป่าบริเวณนี้ถูกทำลายแน่นอนว่าผลกระทบตรงปลายน้ำหรือตรงปลายสายเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนกับการดำรงชีวิตของชาวบ้านชุมชนรอบๆแถวนี้หรือว่าเกษตรกรเพราะฉะนั้นน้องๆจะเห็นว่าการมาเที่ยวป่านี้นอกจากเราเองจะต้องเก็บเกี่ยวความรู้นะคะโดยการศึกษาธรรมชาติต่างๆหนึ่งอย่างที่เราควรที่จะต้องตระหนักเลยก็คือเราต้องอนุรักษ์ผืนป่าบริเวณนี้ไม่หยิบจับอะไรออกไปจากป่าบริเวณนี้เพื่อให้เกิดความไม่สมดุลของระบบนิเวศนะคะแล้วนอกจากนี้การอนุรักษ์ป่าผืนป่านี้ยังช่วยให้มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์สืบทอดไปยังลูกหลานเราด้วยค่ะน้องๆคะตอนนี้เราก็ได้ศึกษาเส้นทางธรรมชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหนื่อยแต่ว่าได้ความรู้มากๆเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนสนใจศึกษาเส้นทางธรรมชาติก็สามารถติดต่อมาได้ที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านแห่งนี้ค่ะแต่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านก็ยังมีความสนุกที่รอน้องๆอยู่ติดตามกันได้เลยค่ะ